หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้บรรยากาศทางการเมืองของประเทศไทยในเวลานี้มีความแปลกประหลาดนะครับเลือกตั้งเสร็จตั้งแต่24มีนาคมจนถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าใครจะเป็นรัฐบาลพรรคชนะเลือกตั้งคือพรรคเพื่อไทยอันดับหนึ่งถ้าเป็นประเทศปกติก่อนปี57หรือในประเทศอื่นในโลกนั้นเพื่อไทยจะได้เป็นคนตั้งรัฐบาลแล้วส่วนพรรคแพ้เลือกตั้งอย่างพลังประชารัฐถ้าเป็นก่อนรัฐประหารปี2557หรือในประเทศอื่นๆทั่วโลกเส้นทางเดียวของพลังประชารัฐคือคุณต้องไปเป็นฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐต้องไปเป็นฝ่ายค้านแต่เส้นทางที่เป็นปกติทั้งโลกและประเทศไทยเคยเป็นก่อนปี57นั้นไม่เกิดขึ้นหลังเลือกตั้งเพราะว่ารัฐธรรมนูญที่คสช.เป็นคนตั้งคณะกรรมการร่างเขียนกติกาให้พลเอกประยุทธ์สามารถตั้งวุฒิสมาชิก250คนได้และวุฒิสมาชิก250คนนั้นสามารถลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนทั้งประเทศได้เพราะฉะนั้นคันลองการเมืองแบบปกติไม่เกิดแต่เกิดกติกาทางการเมืองแบบใหม่นั่นก็คือวุฒิสมาชิกซึ่งพลเอกประยุทธ์มีส่วนตั้งนั้นสามารถกลับมาตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้บางคนแซวกันว่ามันเหมือนกับพลเอกประยุทธ์มีพรรคอยู่2พรรคในมือพรรคแรกคือพลังประชารัฐอีกพรรคนึงคือพรรค250สว.คำถามในทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ก็คือว่าหากพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกด้วยวิธีนี้พลังประชารัฐผลักดันให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกด้วยวิธีนี้คือวุฒิสมาชิกซึ่งพลเอกประยุทธ์ตั้งนั้นมาหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นต่อพลเอกประยุทธ์จะอยู่ในสภาได้อย่างไรนะครับเสนอกฎหมายต่างๆอาจจะถูกคว่ำกลางสภาหรือไม่เมื่อวานนี้ข้อเสนอใหญ่ที่มีการพูดกันคือคุณไพบูลย์นิติตะวันเสนอว่าไม่ต้องกลัวเรื่องพลเอกประยุทธ์จะถูกคว่ำกลางสภารัฐธรรมนูญมาตรา270นั้นเปิดทางเอาไว้ว่าให้พลเอกประยุทธ์นั้นสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้แล้วก็ให้พรรคอื่นๆนั้นวุฒิสมาชิกนั้นสามารถร่วมเสนอกฎหมายงบประมาณกับพลเอกประยุทธ์ได้นะครับอ้างว่ามาตรา270เปิดทางให้ทำไว้แต่ก็ถูกนักวิชาการหรือประชาชนตั้งคำถามมากว่าเป็นไปอย่างนี้ได้อย่างไรวุฒิสมาชิกซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกกลับกลายเป็นคนซึ่งจะมาร่วมเสนอกฎหมายประเทศนี้ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนและรวมทั้งวุฒิสมาชิกซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกแต่พลเอกประยุทธ์เป็นคนเลือกนั้นจะเป็นคนเสนองบประมาณเท่ากับผู้แทนราษฎรของประชาชนเพียงเพื่อให้พลเอกประยุทธ์สามารถอยู่ในสภาได้ต่อไปนั่นเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นในประเทศไทยหรือไม่การเปลี่ยนธรรมเนียมการปกครองการหาช่องทางตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้คนคนเดียวสามารถอยู่ในสภาตามที่คุณไพบูลย์พูดนั้นเป็นเรื่องที่สมควรทำหรือเปล่าเป็นเรื่องซึ่งวันนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับประธานสนช.เองคุณพลเพชรเองก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ง่ายๆไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆอย่างที่คุณไพบูลย์นิติตะวันพูดเอาไว้นะครับอาจารย์พรสังเลี้ยงบุญเลิศชัยจากรัฐศาสตร์จุฬาก็โพสต์เฟซบุ๊กไว้เหมือนกันว่าการใช้มาตรา270นั้นมันเป็นเรื่องซึ่งอาจจะไม่ตรงกับรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นเรื่องของบทเฉพาะการให้ใช้เฉพาะเรื่องในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศไม่ใช่บอกว่าพลเอกประยุทธ์จะ อยู่ในสภายากก็เลยให้วุฒิสมาชิกมาช่วยโหวตให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในสภาได้นะครับอาจารย์พรสังบอกว่ามันเป็นเรื่องของการมั่วประเด็นเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องซึ่งตั้งคำถามต่อไปได้อีกเยอะว่าการจะให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก250สว.หนุนพลเอกประยุทธ์และมีการให้วุฒิสมาชิกมาเสนอกฎหมายลงมติรับรองกฎหมายงบประมาณเพื่อให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อ นั้นสมควรหรือไม่คุณวิษณุเครืองามออกมาบอกว่าเรื่องนี้คุณไพบูลย์มีสิทธิ์เสนอนะครับแต่ว่าในแง่กฎหมายอาจจะยังทำไม่ได้และคุณอลงกรณ์ก็ย้ำอีกเหมือนกันว่าข้อเสนออะไรที่มันพิสดารจากระบบประชาธิปไตยเนี่ยอย่าไปทำกันแก้ปัญหาผิวน้ำอ๋อสำหรับผิวน้ำทำได้แต่คงทำไม่ได้กับทุกฉบับสวเนี่ยมีสิทธิ์โหวตแค่นายกไม่มีช่องหมายถึงว่าที่จะให้สวมาร่วมโหวตพรบ.นี่ไงเขาถามอยู่เนี่ยตรงหมายความว่าไม่มีกฎหมายฉบับอื่นอีกแล้วใช่ไหมมีเขาบอกว่ากฎหมายใดที่รัฐบาลบอกว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปกฎหมายนั้นก็ต้องประชุมร่วมกันเข้าใจใช่ไหมทีนี้คุณคิดว่าใจคอรัฐบาลจะให้กฎหมายทุกฉบับเป็นกฎหมายปฏิรูปเฉลยมันก็ต้องมีบางฉบับที่มันไม่ใช่อย่างประมาณเป็นต้นใช่ดังนั้นที่มันไม่มีทางออกที่อย่างสสหรือว่าอดีตนักการเมืองหลายคนอยากจะเสนอให้เรื่องนี้สวเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมโหวตได้นี่มันไม่มีทางเป็นไปได้มันไม่ต้องไปเสนออะไรหรอกเพราะว่าเมื่อรัฐธรรมนูญบอกว่ากฎหมายใดที่รัฐบาลบอกว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปบอกไปยังสภาต้องประชุมร่วมอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไปเฮโลสารพาดึงสวเข้ามาอันธพาลเสียงมากลากไปไม่ใช่ต้องร่วมถ้าไม่เอามาการพิจารณาโมฆะอยู่แล้วแต่ทีนี้คุณจะไปทำอย่างนี้กับทุกฉบับได้หรือมันก็ทำไม่ได้แปลว่ามันไม่ใช่ทางออกมันไม่สามารถมันไม่ใช่ทางออกที่หมดจด
การมีเสียงข้างมากต่างหากที่เป็นทางออกที่หมดจบก็คือเรื่องสามเดือนก็ไม่รู้ก็ต้องรอใช่ไหมคะว่ามันจะกันวันที่9ไหมอะไรก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ครับแต่ศาลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับก็ได้ก็แน่เลยถ้าศาลไม่รับมันก็ต้องกลับมาแล้วใครเป็นคนชี้กกต.ก็ชี้เองกกต.ชี้เองแล้วใครไม่เห็นด้วยทีนี้ไปร้องศาลล่ะจะมีโอกาสเป็นเดดล็อกไหมคะไม่ทราบถ้ามันไม่ทันเก้าที่สุดไม่ทราบผมไม่รู้อันนี้มันจะมีทางออกไหมคะเอาไว้ถึงเวลาแล้วก็คงค่อยบอกคงค่อยคิดกันต่อแต่อาจารย์คะแต่อย่างนี้จริงๆเราคุยกับกกต.สามารถที่จะชี้แจงสามารถที่จะชี้ไปได้เองเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวดูศาลรัฐธรรมนูญว่าเขาว่ายังไงถ้าเขารับเอาไว้ก็หมดเรื่องก็ไปมันจะช้ามันจะเร็วอะไรเงี้ยก็เป็นเพราะศาลไปรับไปเขาแล้วทุกอย่างมันก็ต้องหยุดไปแต่ถ้าศาลไม่รับกกต.ก็ต้องชี้ซะเองชี้แล้วถ้ามีคนร้องคือไปร้องกกต.ทีหลังไปร้องกับศาลอาจารย์หมายถึงว่าถ้าเกิดศาลรับแล้วเป็นกระบวนการของศาลไปแล้วเนี่ยระยะเวลานี้ไม่สามารถที่จะไปตีกรอบได้หรือเปล่าไม่หรอกมันก็ต้องเดินไปในระยะเวลานั้นเล่นแต่ศาลเขาจะวินิจฉัยว่าคืออย่าเพิ่งไปกะอะไรเลยนะถ้าศาลรับศาลก็ต้องเร่งทำให้เสร็จก่อนวันที่9ก็นี่แหละคิดแผลงๆกันตลอดเวลาถ้าทุกคนเนี่ยยึดมั่นระบบรัฐสภาเหมือนในอังกฤษประเทศก็เดินหน้าไปได้แพ้เลือกตั้งก็คือแพ้เลือกตั้งประชาชนเลือกก็คือประชาชนเลือกประชาชนไม่เลือกก็คือการต้องมาเป็นฝ่ายค้านนั่นคือบทสรุปของคุณอลงกรณ์และเป็นบทสรุปที่ทุกฝ่ายซึ่งมีอำนาจในประเทศนี้ควรฟังนะครับประชาชนเลือกก็ให้คนที่ประชาชนเลือกได้เป็นรัฐบาลคนที่ประชาชนเลือกไม่เลือกนั้นเส้นทางคุณไปเป็นฝ่ายค้านอย่ามาใช้วิธีให้250สว.ไปหนุนพรรคซึ่งประชาชนไม่เลือกพรรคซึ่งประชาชนไม่เลือกอย่ามาทำลายกติกาด้วยการให้ส.ส.ทรยศพรรคทรยศประชาชนมาเป็นงูเห่าแว้งกัดชาวนาเพียงเพื่อให้บางคนได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างที่บางพรรคการเมืองต้องการนั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทยกลับมาพบกับผมศิโรค้าไปบุญในรายการวิวได้ใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับ